สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่รายการแรปเบลิร์ดรายการที่เราจะมาติดตามข่าวสารที่พอบรายวันกับผมที่ไม่สบายมากเลยฮะผมประวานหรือลืมแล้ว AKA ยังอีกหรือมายาหรือแอซิดกอสชื่อ IG ผมอ่านว่าแอซิดกอสนะถ้าเกิดว่าหลายคนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรเพราะทุกคนที่เจอผมก็จะถามว่าสรุปว่า IG พี่อ่านว่าอะไรวะวันนี้ฮะถึงแม้ว่าผมจะป่วยมากก็ตามเมื่อวานก็เลยไม่ได้ลงคลิปแต่วันนี้เรามีอัปเดตของ TK ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วแต่เรื่องราวจะเป็นมายังไงไปติดตามกันได้เลยเอ้ยรอเล่นไปเติมพลังก่อนดีกว่าTK ของเราฮะถ้าใครยังไม่รู้ติดคุกอยู่ในคดีหลายคดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นคดีลักขโมยคดีฆาตกรรมคดีที่ไปกระทืบคนแก่อายุ70กว่าแล้วก็เอาปืนไปขู่เขาวันนี้ TK หรือเทรมอร์แมคอินไทร์ได้เข้ารับพิจารณาคดีแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าการดำเนินคดีของ TK เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วหลังจากนี้เราก็จะต้องมีข่าวมาอัปเดตเกี่ยวกับ TK กันเรื่อยๆแล้วล่ะฮะTK ของเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะเขาถูกศาลนัดเข้าไปรับฟังคำพิจารณาคดีถึง2ครั้งด้วยกันที่เขาเนี่ยได้ยอมสารภาพกับคดีที่เขาเนี่ยไปปล้นบ้านของผู้ชาย1คนที่เป็นคนดำนะฮะแต่ว่าเรื่องราวมันก็คงจะแย่ลงเมื่อการปล้นครั้งนั้นเนี่ยเพื่อนของ TK ของเราดันไปยิงเจ้าของบ้านตายด้วยงานนี้ฮะ TK ของเราได้ยอมรับผิดในคดีที่เขาปล้นอย่างเดียวนะแต่ว่าคดีที่มีคนตายเนี่ยทางทนายของเขาได้บอกไว้ว่าทนายของเขาเนี่ยคิดว่าลูกความของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้รู้มาก่อนด้วยว่าการที่จะไปขโมยครั้งนี้จะต้องมีคนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ในการเปลี่ยนรูปคดีก็ได้ฮะเพราะว่าเคของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเขาจะเข้าไปปล้นในคดีนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนฆ่าอยู่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครถามว่าเอพี่คิดว่าเคของเราจะติดคุกกี่ปีกันแน่เนี่ยผมบอกอย่างนี้ดีกว่าฮะในคดีนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากผู้หญิงคนหนึ่งโทรไปหาเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งว่าเอ๊ะคุณอยู่บ้านไหมนู่นนี่นี่นั่นก่อนที่จะให้พวกเทเคเนี่ยพอรู้แล้วว่าไอ้นี่อยู่บ้านก็เข้าไปปนแม่งเลยเว้ยเพราะฉะนั้นฮะหลังจากที่โดนจับไปอีผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อว่าโฮสก็ดันไปขายพวกเทเคเกี่ยวกับเรื่องคดีทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนั้นให้กับตำรวจเพราะฉะนั้นโฮสของเราฮะติดคุกไป20ปีแล้วก็คนที่ชื่อบารัตอีก25ปีโรบินสันนะฮะเป็นผู้ชายคนที่ยิงคนตายในบ้านหลังนั้นก็ได้รับสารภาพแล้วเหมือนกันแล้วเขาก็โดนไป40ปีส่วนชาวแก๊งของ TK ที่ชื่อว่าเบลเนี่ยก็โดนไปอีก2คดีแล้วก็โดนไปอีก30ปีเพื่อนๆลองดูจากรูปคดีของคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ฮะทุกคนโดนอย่างต่ำที่สุด20ปีแม้ว่าจะให้การกับตำรวจแล้วก็เป็นคนยื่นเรื่องทั้งหมดก็ให้กับตำรวจก็ตามเนาะมันแปลว่าอะไรฮะแปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทเคไม่น่าจะรอดต่ำกว่า20ปีแน่นอนเพราะงานนี้มีคนตายด้วยแต่ยังไงก็ตามฮะอย่างที่ผมบอกไปแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้ว่าทำไมเทเคถึงดังขึ้นมาได้เพลง The Race ของเขาเนี่ยท่อนฮุกมันร้องเกี่ยวกับว่าเขาเนี่ยไม่สนใจบีทแล้วเขาแค่พยายามจะหนีคดีให้ได้ก็พอเพลงเนี้ยเขาแต่งตอนที่เขาทำเรื่องนี้ลงไปแล้วเขาฆ่าคนตายเขาไปปล้นไปแล้วและตำรวจกำลังตามจับเขาอยู่เขาก็เลยหนีคดีและขณะที่หนีคดีฮะเขาไปที่สตูดิโอแล้วก็อัดเพลงนี้ที่เนื้อเพลงทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้หมดเลยนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ TK ของเราเนี่ยดังแล้วก็มีชื่อมาจนถึงทุกวันนี้แต่เพื่อนๆเนี่ยคิดว่าคดีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและหลังจากนี้เนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าเราจะมีอัปเดตของ TK รูปความคดีของ TK เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่อยๆและพอตอนนี้เนี่ยศาลก็เริ่มดำเนินการพิจารณาคดีของเขาแล้วเทเคจะโดนทั้งหมดกี่ปีจะได้ออกมาไหมถ้าเกิดว่าใครเห็นรูปก็จะเห็นว่าแม่งน่าเครียดเลยไม่เหมือนกับเทเคใน MV อีกต่อไปแล้วเป็นเทเคเวอร์ชั่นแดกเดอะล็อกไปแล้วมันก็ไม่รู้เพื่อนมันคิดว่าไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงๆ peace